สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะที่บริษัทประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครครับวันนี้อยู่กับแอดมินท็อปเหมือนเดิมครับวันนี้ไม่ธรรมดาฮะเราพามาท่องเที่ยวแล้วก็มารีวิวรถ1คันนะฮะเรียกว่าวันนี้ผมพา All New Isuzu D-Max 1.9 คันนี้4ประตูเป็นตัวสูง Highlander ฮะราคาอยู่ที่ 728,000 บาทฮะใครที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้บอกไว้ก่อนเลยฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวฮะเดี๋ยวให้ไปดูด้านหน้าก่อนเลยครับเดี๋ยวตอนนี้มาดูที่ด้านหน้าฮะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็จะเป็นตรงนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าโคมไฟรุ่นใหม่ล่าสุดของตัว Isuzu ฮะจะมาในแบบโฉบเฉี่ยวมีสไตล์ดูเท่นะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยความพิเศษของเจ้าคันนี้นะฮะก็จะเป็นไฟตรงนี้ฮะตรงนี้จะเป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันได้นะฮะหรือว่าตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกที่ซ้อนเข้ามาเป็นแบบเป็น2อันเป็น2ชิ้นนะฮะปกติเราจะมีแค่ชิ้นเดียวอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะฮะด้านหน้าโดดเด่นอย่างมีสไตล์ยอดขายอันดับ1แน่นอนกับเจ้าคันนี้นะฮะคันนี้ตรงหน้าตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นกระจังหน้าสีดำแล้วก็จะตรงด้วยโครเมียมที่ใหญ่ขึ้นสัญลักษณ์ Isuzu มองเห็นได้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็จะปรับโฉมเล็กน้อยแต่ว่าเข้ากับความแบบโหสุดล้ำนะฮะต้องเรียกว่าสุดล้ำเลยนะสุดล้ำเลยแล้วก็มาตรงที่ด้านข้างกันบ้างครับตรงนี้สัญลักษณ์จะเป็นตัว Highlander หมายถึงตรงนี้เป็นตัวสูงนะฮะสามารถที่จะทำเป็นอะไรต่างๆได้ทำได้หมดนะฮะขึ้นเขาลงห้วยสะดวกสบายแน่นอนไฟเลี้ยวปรับจาก Multi Reflector เป็น LED ให้เรียบร้อยนะฮะมาพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วยางใหม่ๆฮะเรียกว่าคันนี้ใหญ่มากกว้างมากนะฮะแล้วมาดูที่ตรงนี้ฮะมือเปิดประตูจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะฮะโครเมียมแท้นะฮะโครเมียมแท้เลยนี่ผมเปิดให้ดูนะฮะการปิดประตูเนี่ยเบาขึ้นนะฮะเรียกว่าปรับโฉมมาได้ดีนะฮะเพียงปิดค่อยๆเนี่ยปิดสนิทแล้วนะฮะทั้งที่เป็นกระบะที่ใหญ่พันยักษ์พันอึดฮะคันนี้โอ้โหเดี๋ยวตอนนี้ให้ดูรอบคันครับคันนี้ว่าสวยขนาดไหนในราคา 728,000 บาทเท่านั้นครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะผมพามาดูที่ด้านหลังครับด้านหลังคันนี้เท่มากๆเลยนะฮะทั้งรถทั้งคนเท่ทั้งรถทั้งคนเลยฮะตอนนี้โอ้โหอะไรตรงนี้นะฮะมาดูเขาจะเป็นยังไงมีกล้องมองหลังให้ฮะตรงนี้เวลาถอยนะฮะขณะถอยจอดมีกล้องมองหลังไม่ต้องกลัวไปชนด้านหลังหรือว่าไปชนกิ๊กเวลาพาแฟนมาด้วยอะไรประมาณนี้โอ้ไม่ใช่นะฮะตรงนี้สวยมากนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ 1.9 DDI Blue Power ด้านหลังมีที่เหยียบขึ้นลงนะฮะดูสวยงามกลมกลืนเป็นสีเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันไฟหลังก็จะมาแบบดีให้เรียบร้อยนะฮะเป็นคู่เลยครับผมดูสวยงามลงตัวฮะการขับขี่นุ่มนวลอย่างแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้ผมพามาดูภายในกันเลยแล้วก็ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมพามาดูด้านในกันเลยฮะด้านในเป็นยังไงกันบ้างครับมาดูเข้ามาดูใกล้ๆครับว่าถูอะถูโอ๊ตสวยเท่หล่อนะฮะมาเริ่มที่ภายในกันก่อนครับคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะฮะตรงนี้เรียกว่าการทำความสะอาดเนี่ยง่ายขึ้นนะฮะการทำง่ายขึ้นจากรุ่นที่แล้วครับปกติเนี่ยต้องใช้ผ้าได้แบบดีๆหน่อยอันนี้ผ้าธรรมดารูปไร้เนี่ยสะอาดได้เลยฮะรวดเร็วแบบเขาเรียกว่าการดูแลง่ายมากครับช่องแอร์ก็จะเป็นมาแบบสีเทาเมทัลลิกแบบนี้เลยนะฮะช่องแอร์สีเทาเมทัลลิกตรงนี้ครับให้ดูเลยปรับได้สะดวกสบายนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะสามารถใหญ่ขึ้นนะฮะเป็นช่องแอร์ที่ใหญ่ขึ้นเหมาะสำหรับคนที่อยู่ด้านหลังและแบบเคยได้รับแอร์น้อยอะไรประมาณนี้แอร์ไม่เพียงพอแต่รุ่นนี้ครบครันแน่นอนฮะแอร์ทั่วถึงทั้งข้างในข้างนอกแน่นอนฮะแล้วก็หน้าจอก็จะมาใหม่หน้าจอขนาด9นิ้วเรียกว่าใหญ่มากนะฮะรองรับ Navigator แล้วก็เชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ MP3 MP4 เล่นได้นะฮะตรงนี้คุณสามารถเล่นได้เลยแล้วก็จะเข้าเชื่อมต่อเล่น YouTube ได้ตรงนี้ติด Wi-Fi รถเล่น YouTube ได้อีกด้วยนะฮะตรงนี้โทรเข้าโทรออกอะไรต่างๆครบครันครับมาแบบระบบแอร์ที่แบบเล่นได้สบายมากเลยฮะตรงนี้ปรับได้3ระดับด้วยนะแอร์เย็นเพียงพอเบาะนุ่มแน่นอนฮะปรับ AC Air Conditioner ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวเตือนระบบแอร์แบ็กฮะเรียกว่าถ้าตัวนี้ตัวออนก็คือว่าแอร์แบ็กทำงานปกตินะครับแล้วมีที่ชาร์จเร็วให้อีกฮะมาพร้อมหัวเกียร์ตรงนี้เลยเกียร์6เป็นเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์นะฮะขับเคลื่อนสะดวกสบายแน่นอนฮะใส่เกียร์ได้บ่งบอกได้ง่ายนะฮะตรงนี้ที่เก็บของสัมภาระใหญ่จริงๆฮะใครที่เป็นเจ้าของคันนี้เอาดูที่พวงมาลัยกันเลยครับผมพวงมาลัยตรงนี้นะฮะมาแบบหุ้มหนังแท้ของ Isuzu แบบมัลติฟังก์ชันมีเดียด้านซ้ายเปิดลำโพงปิดลำโพงได้นะฮะสปีกโฟนแหละเวลาคุยโทรศัพท์นะฮะหรือว่าจะเป็นการเสียบเข้าก็ได้มีวางสายรับสายอ่ะมีแอร์แบ็คให้ตรงนี้อีกด้วยนะฮะแล้วก็หน้าจอจะเป็นแบบ LED กึ่งดิจิตอลบ่งบอกเกียร์เกียร์ 1 เกียร์ 2 เกียร์ 3 เกียร์ 4นะฮะหน้าปัดเป็นแบบสวยมากนะฮะกึ่งดิจิตอลโอ้โหดูสวยงามลงตัวเข็มไมค์ก็เยอะ220เครื่อง 1.9 25,000 กิโลเท่านั้นในราคา 700,000 กว่าบาทคุณห้ามพลาดครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับกับรถสวยๆที่เรานำมาเสนอนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทประเสริฐผลรุ่งเรืองสุวรรณครครับเฮียสัมฤทธิ์คำไพบูลย์แล้วก็ซอแอนเป็นผู้บริหารงานทั้ง7สาขานะฮะอยากได้รถรุ่นไหนอย่าลืมกดติดตามมาหาเราที่ช่องYouTube ประเสริฐผลพรีเมียมคาร์ฮะวันนี้แอดมินท็อปรีวิวครับเดี๋ยววันพฤหัสจะเป็นการเทสไดรถ Isuzu 4ประตูคันนี้นะฮะราคา 728,000 บาทปี2020วิ่ง 20,000 กว่าโลเท่านั้นเองใครที่อยากเป็นเจ้าของนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ